ไรขึ้นพี่ลูกมีคนไปตั้งกระทู้ด่าทีของแม่ค้าชื่อดังอยู่ในเน็ตนะสิลูกพอลูกค้าเข้าไปดูนะเขาพากันวุ่นวายใหญ่เลยแล้วออเดอร์ทั้งหมดเขายกเลิกหมดเลยลูกอะไรนะดาวเหนือเธอต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดให้เป็นความโกรธนะความโกรธมันก็มีประโยชน์ของมันใช่ค่ะรถฟักทองของเทวดาพ่อทูลหัวพาซินเดอเรลล่ามาส่งถึงพระราชวังและทันทีที่ซินเดอเรลล่ามาถึงผู้คนต่างให้ความสนใจในความสวยสะดุดตาของเธอนี่คือบทเรียนแรกที่ผมจะสอนนางซินของผมว่าความสวยและเสน่ห์คือทางลัดสู่ความสำเร็จที่ลงทุนน้อยที่สุด